6,132 รายแล้วก็อันดับ2คือไทยประกันชีวิตอยู่ที่ 8,364 รายและเมืองไทยประกันชีวิตอยู่ที่ 5,726 รายก็จะเป็นที่ใช้ช่องทางของตัวแทนเป็นหลักในการเข้าไปขายส่วนรองลงมาก็คือการสอบประเภทในหน้าวินาศภัยส่วนบุคคลมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 8,572 รายมีผู้สอบผ่านอยู่ที่ 35% และในหน้าประกันชีวิตบุคคลธรรมดาอยู่ที่ 5,273 รายมีผู้สอบผ่านทั้งสิ้น53รายแต่ที่วิเคราะห์มาก็คือพนักงานแบงค์เริ่มเข้าไปสอบในของนายหน้ามากขึ้นมีถึง 3,674 รายจากทั้งหมดที่เข้าสอบโดยเพราะว่าตอนนี้ธนาคารช่องทางแมชชีนลันนี่ถือว่าเติบโตมากอย่างที่เห็นอย่างที่เราคุยกันไปคือ SCB Lite ถึง 9,000 กว่าล้านทำให้แบงค์เข้าไปส่งพนักงานแบงค์เข้าไปสอบเป็นคนขายประกันไปด้วยซึ่งอันดับหนึ่งก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือ SCB นั่นเองครับ SCB นั่นเองแล้วก็อันดับ2คือธนาคารกสิกรไทยและอันดับ3คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับก็ถือว่าลุกหนักมากในชั้นในไตรมาสแรกนี้ถือว่าดูเดือดกันเลยทีเดียวหลายๆค่ายครับต้องมารอดูกันนะครับว่าไตรมาสที่2นี้ผลประกอบการของแต่ละบริษัทจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวก่อนครับกระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะ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 ด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถม B1 มูลค่า 280,000 บาทซื้อ3ลังแถม B1 มูลค่า 940,000 บาทซื้อ5ลังแถม B1 มูลค่า 1,740,000 บาทซื้อ15ลังแถม B1 มูลค่า 6,100,000 บาทซื้อ30ลังแถม B1 มูลค่า 13 ล้านบาทซื้อ50ลังแถม B1 มูลค่า 22 ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVD คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเราJNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย JNC โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วย O2 Flavoca สารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดารเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินงามได้ยังไงลองเอา O2 Flavoca ไปใช้ดูสิจ๊ะบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมาย
เราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิวไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนิโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สากลครับคุณผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสีสันประกันภัยในวันนี้นะครับจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจนั้นนะครับไปติดตามชมกันเลยครับคุณสายฝนสัจจศิลาบิ๊กบอสการตลาดค่ายกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเปิดเผยว่าจากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ระบุว่าปี2553มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดกว่า 58,000 รายอีกทั้งปัจจุบันสถิติค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพปรับเพิ่มสูงขึ้นปีละกว่า 15%เพื่อให้สอดคล้องและเตรียมตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดประกันสุขภาพด้วยแผนประกันสุขภาพ Cancer Solution ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็งทุกระยะทุกประเภทและไม่จำกัดจำนวนครั้งพร้อมนำเสนอแผนประกันสุขภาพที่ได้รับความนิยม Complete Health Solution คุ้มครองห่วงใยใส่ใจทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าที่ใดในโลกด้วยวงเงินคุ้มครองสูงถึง100ล้านบาทลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพในงานรับของที่ระลึกในงานมากมายพบกันได้ที่บูธ Q6 โซนประกันชีวิต 9-12 พฤษภาคมในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพชาเลนเจอร์เมืองทองธานีบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยเตรียมความพร้อมมอบความสุขแก่ชาวหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงส่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเติมความสุขตอบโจทย์ในทุกความต้องการของลูกค้าพร้อมกิจกรรมแห่งความสุขและความบันเทิงจากศิลปินชั้นนำในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2013เมืองทองธานี Challenger 3-4 ระหว่างวันที่9-12 พฤษภาคมนายสาระร่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดกล่าวว่าในปี2556บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายและตรงใจกับความต้องการของลูกค้าทั้งความคุ้มครองการออมทรัพย์และความคุ้มครองควบการลงทุนตลอดจนดำเนินงานด้วยความมีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงแข็งแกร่งและนโยบายการบริหารงานแบบมืออาชีพสร้างสรรค์ในเชิงรุกพร้อมยึดมั่นในหลักจริยธรรมมาโดยตลอดสำหรับการเข้าร่วมในงานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่2012ครั้งนี้บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านอาทิเมืองไทยได้ใจ 3/2 ให้อัตราผลตอบแทนสูงสุดถึง 3.01% เมืองไทยโดนใจ 5/3 มีจุดเด่นที่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง3ปีค
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมเป็นต้นจริงๆมาจากเรื่องของการที่มีหลากหลายช่องทางเนี่ยนะครับแล้วก็การเข้าถึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะในเมื่อถ้าบอกว่าคนไทยเนี่ยรับในเรื่องของประกันชีวิตมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องของจำนวนตัวแทนที่มีกว่า 30,000 คนอันนี้อันที่1เนี่ยนะครับอันที่2ก็คือว่าเรื่องของพันธมิตรทางด้านของธนาคารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวกสิกรไทยก็ดีนะครับหรือธนาคารอื่นๆมีทั้งเรื่องของ LH Bank แล้วก็ธนาคารธกส.นะฮะแล้วก็ทางตัวอื่นๆอีกนะครับรวมถึงว่าช่องทางอื่นๆอีกนะอาทิเช่นว่าอย่างห้างสรรพสินค้าและก็ตลาดแบบตรงอันนี้ก็เป็นหลักการที่เข้าไปอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเรื่องของการประกันชีวิตเองวันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะล้อกันกับความพึงพอใจความต้องการของผู้บริโภคนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสุขภาพนะฮะก็จะเห็นเลยว่าส่วนควบสุขภาพวันนี้เนี่ยก็เป็นตัวหลักที่ทางเมืองไทยประกันชีวิตเองก็ขายเยอะเรื่องโรคร้ายแรงก็เช่นเดียวกันนะครับแบบประกันนี่นะครับคนไทยเนี่ยตอนนี้มองเรื่องของการประกันไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองหรือว่าการออมเงินผ่านระบบประกันด้วยแต่จริงๆแล้วก็เป็นการที่พยายามที่จะออกมานะฮะแล้วก็พยายามที่จะตอบโจทย์อีกก็คือว่าเบี้ยประกันให้เหมาะสมนะนั่นคือที่มาจริงๆถ้าล้ออิงกับตัวเลขของสมาคมประกันชีวิตไทยนี่นะครับสมาคมประกันชีวิตไทยมองตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 17.3% ของเบี้ยรับรวมเนี่ยนะครับทั้งปีนะก็เชื่อนะครับว่าจริงๆตัวธุรกิจประกันน่าจะเติบโตได้อย่างนั้นนะฮะเพราะอย่างที่บอกไตรมาสที่1เนี่ยตัวเลขสมาคมโตถึง 20% มีโอกาสที่จะปรับตัวเลขมั้ยเดี๋ยวรอ2ไตรมาสก่อนและลองดูอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าแนวโน้มค่อนข้างที่จะเป็นบวกนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะตอนนี้ผมว่าตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือว่าคนมีความเข้าใจมากขึ้นนะเห็นเรียกว่าเห็นคุณค่าของการประกันมากขึ้นเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันเป็นพื้นฐานเลยว่าคนเข้าใจมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นก็การเข้าถึงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในรายการประกันวันนี้นะครับที่ทางทีมรายการนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ